วให้กับสุบัญญาหยอดมาลูกนี้ริคาร์โดเกี่ยวติดแล้วริคาร์โดดึงขวายิงลูกนี้ชดคานครับโอ้โหโอ้โหจังหวะการกระชากลากถูลากเลือกออสมานคืนกลับมาครับทศพลแล้วเอาไปฟาวครับจังหวะนี้เคคอนเน่นโอ้โหแล้วก็ยังไงครับเป็นเคคอนเน่นที่โดนใบเหลืองใบที่สองกลายเป็นใบแดงครับโอ้โหไอชุดแดงดำนะครับเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนผู้ตัดสินวันนี้เป็นคุณสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับผู้ตัดสินฟีฟ่าเอริทของไทยนะครับลงทำหน้าที่เป่าครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับอุทัยธานีมาเยือนด้วย11คนแรกที่ใช้ในชุดเดียวกับที่เอาชนะสัตว์ใน 4-3-1 ครับนำโดยคนนี้ครับหมายเลข10เบนจามินเดวิดเรียกว่าเข้าตากรรมการเข้าตากองเชียร์เลยฟรีคิกของอีราฟานให้มาจะให้วัฒนาแล้วหลอกยิงออกทูครับติดเซฟลูกนี้โอ้โหนนปัดไม่ได้ครับนาทีแรกเท่านั้นครับนาทีแรกเกือบลุ้นสกอร์เลยครับแล้วก็เป็นฝั่งของทีมเจือนครับได้ลุ้นก่อนองทูนะครับหอกเมียนมาจังหวะนี้เก็บตกแถว2จริงวางเท้าได้ดีมากครับเอี้ยวตัววอลเล่ตะปันครับลูกพุ่งดิ่งเข้าหากรอบครับไปทางซ้ายแต่ว่าปฏิกิริยาดีอยู่ครับสมาธิยิ่งดีเป็นนัดสุดท้ายด้วยครับอีก2นัดที่เหลือนั้นไปยืนล้วนๆนะเบนดิวิทให้มาที่เจเบรฟอร์ดไปทางเดิมครับเจเบรฟอร์ดมีความเร็วแล้วจอดมาลูกนี้ริคาร์โดโคครับโอ้โหปบมือให้กับเจเบรฟอร์ดเลยครับคนนี้ขึ้นโคกนี้เอาชนะแนวรับได้แล้วด้วยนะครับคอสเข้าไปนี่โอ้โหที่เสา2นี่จุดที่ริคาร์โดอยู่เลยครับแต่จังหวะขึ้นมงแอมโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับโหมันไม่เต็มครับอนันต์ดีดไซด์มาที่ตาวัวเฟอร์ร่าครับเฟอร์ร่าหนีอีราฟานเข้าไปในกรอบเขตโทษตาวัวเปิดหักมาแล้วจะแปรไม่โดนครับเนเกบาโอ้โหกุมหัวเลยครับพลาดไปได้ยังไงเนเกบาจังหวะนี้เปิดมาหน้าประตูตาวัวครับกระชากรีเผาอีราฟานดอร์เข้าเขตโทษไปแล้วเปิดหน้าประตูผ่านไปนี่เกบาครับเข้าฮอสไม่ทันนี่ครับจังหวะชิงหนีอีราฟานได้ครับโอ้ยผ่านไป3คนครับตรงนั้นต้องชมครับเตอเฟร่าแล้วสอดมาจากข้างหลังครับซาราลัมโบสนี่ไม่เห็นด้วยครับอานันต์จะโจกหนีเป็นวิสมาได้ครับอานันต์สวัสดิ์จ่ายต่อออสตันแล้วทีมมาที่ตาอูเฟร่ากดลิชดคานครับโอ้โหแล้วออกทูเอาออกข้างไปก่อนมุมเสาไกลมันก็ยิงยากครับไม่หามุมยากเสาแรกโดนประตูปิดอยู่แล้วครับก็ยิงเสยหน่อยครับแล้วก็ยิงไปตรงนั้นจริงผู้ชมปัจจัยของออสแมนครับให้กับตาอัวซ้ายลูกนี้มุมนี้แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ากดได้ครับบอลชนคาสนั่นออสแมนบอกให้ดันขึ้นมาอานันต์พิกได้แล้วอาดาล็อกยิงไกลครับข้ามคานถือว่าน้ำหนักนี่ใช้ได้แล้วครับจริงปวดไปบอลพุ่งแรงเลยครับเล็งดูแล้วน่าจะเล็งใส่จังหวะสวนกลับของไทยชาดีครับเบนจามินเดวิสเบนจามินเดวิสครองบอลอยู่แล้วดึงมาเองเบนจามินเดวิสจ่ายต่อมาถึงออกทูจับแล้วยิงติดแซมแล้วไปชนเสาครับโอ้คนยิงก็เซ็งครับจังหวะนี้ไงมีเสียงนกหวีดโอ้เป็นนมว่างงามช่วยซูเปอร์เซฟไว้จังหวะนี้แต่ว่าโอ้โหผู้สินไล่ย้อนกลับมาให้ฟาวนี่ครับมาร์คจุดไปแล้วยังไงครับอ๋อเป็นแฮนด์บอลครับโอ้ของเบนจามินเดวิสครับลูกนี้บอลกระดอนสูงนี่ไหลถวายพานอ่องทูยิงแต่ว่าแหมก็ติดเซฟนนม่วงงามไม่ได้อยู่ดีครับจังหวะนี้พอย้อนกลับไปเจเบรฟอร์ดเจเบรฟอร์ดเปิดเข้ามาแล้วเบนจามินเดวิสยิงติดบล็อกครับได้จบสกอร์หัวให้กับสุบัญญาหยอดมาลูกนี้ริคาร์โดเกี่ยวติดแล้วริคาร์โดดึงขวายิงลูกนี้ชดคานครับโอ้โหโอ้โหจังหวะการกระชากลากถูลากเลือก
ปิดอัดเข้าไปเดี๋ยวมาดูจังหวะเอาบอลลงแล้วก็เกี่ยวอีกครั้งอย่างสวยงามหลบไป1หลบอีก2แล้วก็ชิปหลบจางเหนือชั้นไปแล้วครับแต่ว่าแม่นี่ครับขาดอย่างเดียวครับจังหวะโชคของเขาครับแม่มันโด่งชนคานครับแม่นี่ครับน้ำหนักช่างให้แม่พอดีนิดนึงนี่อิรฟานทิ้งมาซ้ายพักอกลงมาสวยครับซานาลาโบสจีมาซานาโบสจ่ายต่อริคาร์โดแล้วริคาร์โดล้อกดติดโดนครับโอ้วิทยาต้องเคลียร์มาก่อนออนมาเอาเข้าทางเจเบรสฟอร์ดไม่ผ่านอนันต์ครับอนันต์จิ้มมาได้แล้วเล่นกับตาอัวตาอัวให้กับเดเกบาเดเกบาสปีดมา4ต่อ4ครับตอนนี้เดเกบาเดเกบาดึงซ้ายแล้วจ่ายต่อมาที่อนันต์แปรครับโอ้บอลรับกระชอกครับบุญเกียรติโหไม่รู้จะบ่นใครก่อนดีครับก่อนหน้านี้ช่วงกลางๆเกมก็เจ็บไปครั้งนึงครับจังหวะนี้โอ้โหคนแขนแต่ว่าผู้สินเห็นได้เปรียบครับให้เล่นต่ออัดเต็มข้อเลยลูกนี้นี่คือโดสตอสแล้วก็ยังเป็นนนเหมือนเดิมครับแหมยืนตำแหน่งดีแล้วก็เซฟไว้ได้ดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่เดเกบาให้กับอนันต์แป๊บรับกระชอกของบุญยเกียรติครับเรียกว่าแหมยิงลูกนี้ก็แป๊กนะครับแต่ว่าบุญเกียรติดันแป๊กไปด้วยครับโอ้สองแตกเหมือนกันออสมันคืนกลับมาครับทศพลครับเอาไปฟาวครับจังหวะนี้เคคอนเน่นโอ้โหแล้วก็ยังไงครับเป็นเคคอนเน่นที่โดนใบเหลืองใบที่สองกลายเป็นใบแดงครับโอ้นี่พูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าก็เข้าฟาวนี่ไม่โดนบอลนี่ครับเข้าผิดจังหวะแล้วก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยในครึ่งแรกครับโอ้โหออกสตาร์ทไม่ทันไรครับลำพูนเจ้าบ้านไททานีรอผลเกมวันนี้ครับแล้วฟาวครับนี่ก็แหมไม่น่าเล่นลูกแปลกๆครับเป็นเดวิสยกเท้าใส่แนวรับจังหวะนี้บอลเกินไปนะครับโดนแค่ใบเหลืองเป็นดีลูกนี้บอลมันก็ล้นเกินไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเหมือนกันแล้วคาวนายมาที่ออสมันต้องเป็นออสมันดีดออกขวามาถึงทศพรชูชินจับแล้วเปิดมาลูกนี้ปัดมือเดียวไว้ก่อนครับดูจังหวะเปิดของทศพรชูชินครับให้มาแล้วชกมือเดียวเลยครับบุญเกียรติทศพรนี่เปิดออกซ้ายมาที่วิทยามูลวงวิทยาดึงเข้าขวาแล้วเปิดมาได้โขงลูกนี้ติดวินเนอร์ครับก่อน2ยังอยู่ที่บวรตาปาล็อกซ้ายเลียดลูกนี้ก็เข้ามือบุญยเกียรติลงมาแดนกลางครับแดนเพื่อนเล่นเดี๋ยวก็ดินารงให้กับจิโกซี่มาที่นารงจ่ายเข้ากลางริคาร์โดซาโต้ออกมาทางขวาวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ดีต่อออกถูกกดได้เรียนแล้ว 1-0 ครับเป็นอุทัยธานีขึ้นนำครับจากอองทูครับนาทีที่72แล้วก็ส่งผลทันทีครับจากการปรับเกมใหม่ครับก็ส่งแนวรุกออกมาครับซิโกเซียมบ้านรงจันทร์เสวกครับก็เริ่มจากนรงจันทร์เสวกเองครับแม้ว่าจะโดนอัดร่วงลงไปแล้วแต่ว่ากระแทกบอลลูกนี้ให้กับริคาร์โดแล้วก็อย่าไปเวดิเชอร์สกิดออกขวาตัวเติมองทูก็โล่งครับดูตรงภาพช้านะครับนี่ครับเริ่มแต่นรงโดนอัดคว่ำไปลิคาโดเวดิเชอร์แล้วก็สกิดออกขวาในครึ่งแรกมีจังหวะแบบนี้ครั้งนึงเหมือนกันครับองทูแต่ว่านี่ใกล้เข้ามาอีกนิดครับแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่มุมซ้ายมันเปิดกว้างอยู่ก็ยิงไปมุมนั้นครับแทกไปแทกแรงๆเข้าไปครับเสียบหน้าต่างเลยทีเดียวเป็นคนของอุทัยธานีครับขึ้นนำจนได้ครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเซ็งเลยครับลำพูนก็ทานไม่อยู่ครับแล้วยิงทีมเก่าด้วยนะครับทางอองทูนี่ก็กดดันเหมือนกันครับคนนี้
เสียประตูสะใจแล้วก็บุญเกียรติแล้วก็แม่กลายเป็นอ่องทูครับลิคาโดออกทางขวามาที่อ่องทูอ่องทูเปิดเข้ามาชิงโกซีไป 2-0 ครับโอ้โหผู้ชายชาดีได้ประตูที่2แล้วแม่มองนวินหนีชิงโกซีได้แล้วหักมาออสมันเล่นกับมองนวินเปิดมาให้กับสีโรดได้โขกเข้ากลางแล้วยิงอีกทีตีไข่แตกได้ครับลูกหวดของสีโรดจัดทองครับแล้วจะเป็น1-2ยังไม่จบครับเกมนี้